ดูสเต็ปของพวกเขาคนแรกเชิญค่ะคนแรกมิวสิกเป็นไงถ้าเต้นอย่างนี้นะแถวดมอบางแคก็มีแถวปากุ้งเผาลืมเลยอ่ะอันนี้ต้องเกียรติตาถึงไหมพักก่อนตายแล้วเขากำลังกระปวดหัวพอดีเลยอ่ะเธอไปหยุดเขาอ่ะถ้าเต้นแบบนี้นะฉันบอกไว้เลยถ้าเต้นแบบนี้เนี่ยแถวบัวหิมะมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวปากุ้งไม่รู้หนูไม่เคยไปหรอกเพราะว่าแถวนั้นพวกนักการเมืองและนักเมียงหนูไม่เคยไปหรอกนอนเดินร้านนี้นักการเมืองก็ไปเลี้ยงกันบ่อยพี่เคยไปเหรอเอออยู่ตรงไหนวะอาหารทะเลเดี๋ยวอาหารทะเลถ้าไปที่ร้านพี่นะชื่อร้านอะไรคะโรงราชโสธรบางใครไปก็ไปหมดแล้วหรอไปเปล่าใครไปก็ไปแล้วพี่หม่ำชื่ออะไรนะโรงลาบจะโสธรใครจะไปก็ไปกี่ไปหนูกับพี่พันไปไม่ไปจบกันงงจังหวัดนี่งงมากทำลาบเป็นจังหวัดเดียวก็ไม่รู้ตั้งเลยลาบจะโสโถก็เขาคนยะโสไปให้ตั้งลาบร้อยเอ็ดได้ไงแล้วใช่แต่คนที่อื่นเขาก็คนอีสานเขาทำเป็นหมดลาบอ่ะเฮ้ยพี่หม่ำคนอีสานเหรอโอ้ยลาบยะโสเขาดังเดี๋ยวพี่ดังไงพี่พี่พันถามพูดดีๆนะพูดดีๆกับพี่ทีก่อนหลักด้วยนะพี่ดีๆถ้าคุณปัญญาไม่ได้ไปเมืองนอกพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มายืนตรงนี้มั่งตรงนี้หนูบอกพี่ก่อนเลยว่าพี่ภูมิใจเหรอกับการทำงาน2อย่างแต่ได้เงินอย่างเดียวเอาละสิคิดหนักเลยเดี๋ยวทำอันนี้ทำ2เด้งนี่คือ2อย่างเล่นด้วยพี่เล่นด้วยพี่ต้องเล่นด้วยเหรอไม่รู้ตัวเหรอเอาได้เด้งเดียวเหรอเด้งเดียวให้ตายทั้งพักกล้าอุตส่าห์ใส่สูตร 4:00 น.เช้าเดี๋ยวทุกคนดูนี่ไงฉันรู้จักคนนี้ก็มีภาพยนตร์โฆษณาด้วยเนี่ยเรื่องอะไรคะโฆษณาอาหารหมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมเอาล่ะวันนี้ฉันได้หลายฮามากเลยอ่ะอันนี้2,500ใช่ไหมฉันคุ้มมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรกันได้2,500อะไรนะได้2,500ฉันพูดจริงทำไมอ่ะอีตลกธงฟ้าทำเป็นหัวเราะพวกเราวันนี้ทำงานหนักกว่าเพื่อนเลยนะตัวเองพิธีกรธงฟ้าเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เสร็จงานแล้วฉันกินที่โรงลาบยะโสโอ้ยอย่าไปกินเหล้าร้านยังไม่เปิดไอ้บ้าร้านไหนใช่ร้านเขาหรือเปล่าเธอกินร้านไหนเนี่ยเนี่ยยะโสนี่แหละบางแคป่ะติดเดอะมอลล์ป่ะเปิดวันที่25มกราอ๋อที่เปิดไอ้10ตารางวาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการแต่เปิดแล้วยังไม่เป็นทางการเปิดแบบไปใช้บริการมาแล้วโอ้ห้องน้ำสะอาดปั๊มจกมกในฐานะผู้บริหารงานเป็นผู้บริหารแล้วเข้าไปในร้านเขานะบอกได้เลยว่าจำเจ้าของร้านไม่ได้เอ้าทำไมคนที่ไปกินหน้ายังมันหมดเลย